สนุนโดยใสยปิ้งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใสปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Mac S <S แม็กซาโก้เอาละค่ะกลับมาในเบรกนี้นะคะเรามาพูดถึงคือต้องบอกว่าเป็นความก้าวหน้า<ช>ของการเกษตรในยุคปัจจุบนนะันณวันนี้เลยเขาเริ่มทำกันแล้วนะคะก็ค,คือว่าเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์คือเดี๋ยวนี้ เวลาขึ้นไปพ่นยาพ่นอะไรเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นต่างประเทศใช่ไหมต่างประเทศเขาใช้มานาแล้วที่เป็นเครื่องบินถูบินโปรยสารนะฮะเคมีอะไรต่างเนี่ยตามดูตามในหนังเนะเพราะว่าไม่เคยบินไม่มีโอกาสได้ไปดูกับเขาหรอกนะครับนะนี่มีปัญญาไปนะครับเราก็จะเห็นตามในหนังตามอะไรต่างๆที่ต่างประเทศเขาทํากันแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทําได้เพราะเพราะว่า ต่างประเทศเนี่ยเขาแยกพื้นที่กากรเกษตรออกอจากพื้นที่ชุมชนมชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะชัดเจนนะครับคือคุณจะพ่นยาบนที่สูงก็จะไม่ได้ต้องปิวเข้าบ้านใครถูกต้องครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตรงนั้นเป็นท้องนาตรงนี้หน้าบ้านนอนนะฮะเออก็คือ ติดถนนบ้านติดถนนหลังบ้านก็เป็นท้องนาถูกก็คือชุมชนกับพื้นที่เกษตรอยู่ใกล้กันหมดเลยอยู่รวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันบางที่เนี่ยเขามีกระท่อบอยู่ในกลางนาด้วยก็ยังมีแต่ต่างประเทศเขาทาได้เพราะว่าเหมือนที่นัปองบอกคือเขาแยกเลยเขาจะผลิตทุกอย่างชัดเจนคือเขาแยกว่าอันนี้เป็นชุมชนเมืองที่เป็นบ้านคนที่พักอาศัยนี่คะแนต่างประเทศเนี่ยที่อยู่อาศัยเขาก็ที่หนึ่งนะถูกต้อง ร้านอาหารเอ้ยศ so so ูนย์การค้าเอ้ยเขาไปแยกไปที่หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนหรืออะไรแต่เขาก็เป็นที่หนึ่งนะแต่ของเราแยกกันชัดเจนนะของเราเนี่ยมันปนอีลงตุงนั่กันไปหมดแหละเพราะนั้นอันนี้บ้านเธอบ้านฉันและผับและร้านอาหารและมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กันหมดเลยและโรงพักโรงพยาบาลเวลามีปัญหาเข้าได้หมดเลยใช่นะฮะคืออาจจะเพราะว่าวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ย มันเป็นแบบนั้นเป็นวัฒนธรรมแบบเกื้อหนุนมาด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่โบราณนะครับแล้วคนไทยก็ติดกับการใช้แบบนั้นถูกต้องครับนะเพราะนั้นเราจะทําแบบนั้นเนี่ยยากเลยยากนะฮะยากทีนี้พอทําแบบเครื่องบินใหญ่ๆกันไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยต้องใช้แล้วนะวันนี้เช่นในในพื้นที่ที่เดี๋ยวนี้ภาครัฐเองเนี่ยส่งเสริมให้ ให้ทำการเกษตรแปลงใหญ่ <unm> แปลงใหญ่ก็หมายความว่ารวบรวมรวบรวมพื้นที่ของแต่ละคนในเกษตรกรแต่ละคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยให้มาเป็นผืนเดียวกันซะที่จริงมันก็เป็นผืนเดียวกันมันก็อยากพี่น้องกันหมดแหละ <padding> ในพื้นที่ตรงนั้นน,น,นะครับแต่ว่าเพ <padding> ียงแต่ว่าบางทีของเราเนี่ยความพร้อมไม่เหมือนกันคนนี้มีตังก็ <padding> ทําก่อนคนนี้ม <seize S 2> ีตังก็ซื้อยาไปฉีดก่อน <ynen S 2> อไอคนนี้ไม่มีตังก็ค่อย เก็บค่อยๆลคือมันทําไม่ตรงกันว่างั้นเถอะทาไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยสิ้นเปลืองต้นทุนเกษตรกรเนี่ยมันเพิ่มเพราะว่าอย่างนี้แต่ถ้าทําพร้อมกันเนี่ยมันง่ายไงมันง่ายมันต้นทุนมันมันเฉลี่ยแล้วมันเท่ากันหมดนะฮะและเป็นต้นทุนที่ต่าเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยนะครับมันก็เลยมีการมีแนวความคิดที่จะทําเป็นแปลงใหญ่เนี่ยนะครับโอเคละส่วนหนึ่งเรื่องของการไถ าการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกมันก็จ้างครั้งเดียวไงส่วนพื้นที่500ไร่นะครับพี่มีรถแท็กเตอร่ก็ไปเหมาทีเดียวเลยหมู่บ้านนี้ห้าร้อยไรถ่ายปลื้ดเดียวเลยกี่วันว่ากันไปให้เสร็จนะฮะอ,อาทิตย์หนึ่งทุกคนก็จะเสร็จพร้อมหมดปื๊บในหนึ่งอาทิตย์ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไอ้คนนี้ทําวันนี้ไอ้คนนี้ทําวันพุ่งนี่ทํามะลืนทําอะไรต่างไอ้คนที่ทําเนี่ยก็ขับรถไปไปมามาต้นทุนค่าน้ามันเอ่ยอะไรต่างสิ้นเปลืองจะเอารถแท็กเตอร์ไปจอดทิ้งไว้เดยวก็มีขโมยขจรอะไรอีกแต่ถ้าทําทีเดียวเนี่ยปุ๊บอ้าวเราไปตั้งแคมป์เลยแล้วก็ทําเลยทําเลยทาทั้งวันทั้งคืนก็ได้ให้จบให้จบภายในอาทิตย์เดียวจบเลยต้นทุนมันก็ถูก เมื่อก่อนนี่ถือว่าไร่ละ8 0ดร้อยนะฮะอ้าวพอทําทีเดียวเรามีปริมาณที่เท่ากันหมดเนี่ยเออปริมาณที่ชัดเจนเนี่ยไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยมันก็รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่เออมันไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเพิ่มมากขึ้นลวก็คิด500รอยบาทได้เห็นไหมเกษตรกรก็ลดลงไป300รอบาทละอันนี้คือการทําทีเดียวนะครับอ่าเสียเรียบร้อยเอ้ามีคนจะปลูกข้าวอ้าวก็เราก็มีเครื่องจักรในการปลูกข้าว5 0าร้อยไร่เนี่ก็มาเลยมาเลยมาเลย ปลูกเลยครับเอาเครื่องจักรมาปลูกเลยมาตั้งแคมป์เลยนะฮะก็ปลูกเลยปึ๊บ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 ห้าร้อยไร่เ็จภายในสามสี่วันก็จบก็จบง่ายเนาะเกษตรกรก็มีที่เข้าไปดูแลเข้าไปดูแลอต้นกล้าซ่อมต้นกล้าต้นกล้าที่ไหนที่มันที่มันตายมอะไรต่างเขาก็ซ่อมได้เกษตรกรก็เป็นคนซ่อมเองอะไรเองต่างๆนะฮะก็ง่ายขึ้นใช่ไหมก็เกษตรกรเข้าไปดูลงดูแลเอาถึงเวลาต้องให้ยาจะให้ยาให้ปุ๋ยเอออ่า ให้ยาให้ปุ๋ยว่าก็จ้างจ้างทีมมาเลยครับทีมทีมหว่านปุ๋ยทีมหว่านปุ๋ยเขาก็ดูอ๋อนี่มีห้าร้อยไร่เขาจะคำนวณได้แล้วว่าเขาใช้เวลากี่วันเขาจะมีต้นทุนเท่าไหร่นะฮะเขาก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วมีตลาดชัดเจนอย่างนี้และที่สําคัญครับก็คือเรื่องของอย่างอย่างออ การฉีดยุกฉีดยาเนี่ยนะครับนะฮะเอาละฉีดยุกฉีดยานี่ก็จะมีทีมรับจ้างฉีดเออไรเอยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พืชบางชนิดมันแบบว่าคนเดินไปฉีดยากเนาะมันยากมันเลยแบบอ้อยอย่างเงี้ยเดินเข้าไปบาดตายเลยใช่ไหมมันอาจจะลำบากนิดนึงถูกต้องนอยเนี่ยทีนี้มันก็เลยมีการพัฒนากันอันนี้ของมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะอันนี้ของคนไทยเลยนี่นะฮะทางคณะเกษตรใช่ไหม ใช่ค่ะคณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านผ<า>ู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุดเขตนาคเสถียรค่ะอืมเนี่ยครับนะฮะท่านเป็นคณะบดีคณะเกษตรค่ะนะฮะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับค่ะเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนนะครับในการพัฒนาวิจัยเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับเขาตั้งชื่อว่าอาร์แมก อาร์แม็กอ่าอาร์แม็กเนี่ยนะครับนะฮยปะมาณห้อาร์แมกอ่าเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะใช้ในการอ่าหนึ่งแล้วโอเคละสํารวจตรวจสอบงานอะไรต่างพ่นปุ๋ยพ่นยาพ่นอะไรต่างกับพืชเศรษฐกิจหลักๆก็จะมีข้าวมีข้าวันสับปะหลังข้าวโพดอ้อยและสับปะรดอ่าเนาะอย่างนี้เนี่ยคือคือพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะพื้นที่มันใหญ่ พื้นที่กว้างมากพื้นที่กว้างมาก้องนี้าอย่างอย่างถ้านาข้าวเราก็เห็นเขตภาคกลางใช่ไหมอ่าถ้ารวมกันเป็นแปลงใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแปลงใหญ่มันก็เยอะไงอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เล็กๆมั้งเนาะเราติดกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่น่าจะเล็กทั้งเท่าไหรนะไรคนขับเพราะว่ามันมันจะต้องสามารถที่จะหนึ่งละบรรทุกน้ําขึ้นไปได้พอเออใช่น้ําที่ผสมยาฆ่าแมลงผสมปุ๋ยผสมอะไรเนี่ยนะครับนะฮะขึ้นไปได้แล้วก็ฉีดพ่นทีเดียวนะฮะ ก็คงจะต้องเป็นลำใหญ่พอสมควรอาจจะบงด้วยคอมพิวเตอร์บังคับด้วยแบบคอมพิวเตอร์บังคับด้วยไอ้รีโมทหรืออะไรต่างๆ้องบินเาเพราะว่ามันเป็นเฮลิคอปเตอร์ไร้นักบินไรเออไม่มีคนขับแล้วก็เพื่อที่จะไปตรวจสอบคือบินไม่สูงมากนะค่ะตรวจสอบสำรวจแล้วก็อาจจะมีการพ่นยาให้ยาเนาะเพราะเหมือนที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเป็นไร้อ้อยเน่ยโอจะฉีดยังไงล่ะคนก็จฉีดได้นะหนึ่งเนาะแล้วก็จจะอ้อยขนาดว่าสูงเพียงอกนี่ก็ ผมอยากแล้วเอวนี่ยก็ยากแล้วเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นการใช้ค่าให้คนเข้าไปค่าแรงอาจจะสูงกว่ากว่าใช้ลักษณะแบบนี้นะคะอาจารย์เขาก็เลยคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้อาจจะเป็นการลดต้นคุณด้วยใช่ลดต้นทุนแน่นอนนะครับเป็นการนำเทคโนโลยีนะฮะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับนะฮะเป็นการแน่นอนละครับนะฮะเรื่องของการสำรวจตรวจสอบโดยการใช้อ่ กนี่เฮลิคอปเตอร์ไร้นักบินเนี่ยอาร์แม็กเนี่ยนะครับนะฮะระหว่างบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับนะฮะกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนี่อันนี้ก็คือว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อกูลกันกับการพัฒนาเขาพัฒนากันระหว่างเอ่อยามาฮ่ามอเตอร์นะครับนะฮะก็คิดว่าน่าจะ เป็นการให้ปุ๋ยให้ให้สารเคมีให้ปุ๋ยเนี่ยสารเคมีอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี58แล้วปี58านะคะวันที่9ก้ากรกฎาคมทลิน่าจะไม่ผิดใช่ไหมนะคะ9ก้ากรกฎาคมในปี58าแปดนะคะก็จริงๆเขาก็อาจจะใช้กันมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วล่ะคงใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็คงจะใช้งานจริงแล้วด้วยที่ มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาก็มีคณะวิศวกรรมอยู่แล้ววิศวกรรมการบินเขาก็มีใช่ค่ะวิศวกรรมรู้สึกว่าวิศวกรรมดาวเทียมหรือวิศวกรรมอวกาศเนี่ยเขาก็มีนะ ว่าอาจจะเป็นการร่วมตัวรวมตัวรวมตัวการพัฒนาเรื่องของการเกษตรตรงนี้นักศึกษาคอาจารย์แล้วก็ทั้งบริษัทเอกชนนะคะก็คือเป็นของทางยามาฮ่านั่นเองที่มาร่วมกันอีน้อยเราเราก็จะเห็นแหละนะครับเราก็จะเห็นว่าทีมงานน่าจะมีภาพประกอบคิดว่าเราเราก็น่าจะเห็นแหละครับว่ามันบินกันยังไงนะครับนะะหนึ่งความคุ้มค่าก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะ เซฟต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เพราะมันทํางานเร็วนะครับอย่างสูิพื้นที่ห้าร้อยไร่เนี่ยเชื่อว่ามันบินประมาณสักสามสี่เที่ยวมันก็คงครบแลวแหละจบวันเดียวจบ้ใช้คนเนี่ยค่าแรงจะสูงมากใช้คนในห้าร้อยเวลาเนี่ยมันคนเราฉีดยาเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะครับหนึ่งคนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะวันหนึ่งเนี่ยได้พื้นที่ประมาณพื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับ ถ้าห้าร้อยห้าร้อยไร่เนี่ยต้องใช้กี่คนอนะโอ้เยอะมากอะ <Huh? S 2> เยอะมากแล้วก็ต้องใช้ประมาณเอ่อสีอ่แปดห้าสิบคนห้าสี่ บอกเลยว่าเยอะแล้วเยอะเยอะเยอะด้วยนะคะแล้วก็ค่าแรงตัวนี้วันเท่าไหร่อ่ะเอาขั้นต่ำวันละสามสามร้อยนี่ก็จนแล้วไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรถ้าสมมติว่าคุณมีกําลังพอแล้วก็ตรงนั้นมีพื้นที่ให้กับคุณพอจะทําได้ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาที่ดีเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเบรกหน้าจะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับโครงการอาหารโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสะปะรดต้ง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago